สติปัญญารู้จักแยกแยะข้อผิดพลาดจากความเป็นจริงรวมทั้งการพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นผู้มีใจกว้างขวางมีความเข้าใจในอดีตอันเป็นพื้นฐานของการศึกษาวิชาการทุกแขนงรวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 4. ช่วยสร้างความรู้สึกสามัคคีของคนในชาติด้วยการเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นประสบการณ์ร่วมกันในอดีตอย่างภาคภูมิใจ 5. การศึกษาประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยกำหนดบทบาทในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้การที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานร่วมกันในทุกขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรักความสามัคคีและรู้จักการให้ความร่วมมือกันทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีปัจจัย1ที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้ได้ผลดีก็คือการคิดวิเคราะห์ปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทยนั้นเน้นให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ทั้งนี้จึงขอเสนอวิธีการสอนคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียนภายใต้กรอบดังนี้ความหมายแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกระบวนการขั้นตอนการสอนคิดวิเคราะห์ลักษณะของการคิดวิเคราะห์การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประโยชน์คุณค่าของการคิดวิเคราะห์ความหมายของการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์หมายถึงความสามารถในการแยกแยะข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆเพื่อพิจารณาหาความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเพื่อสามารถพิสูจน์ความรู้ความจริงได้ซึ่งต้องอาศัยทักษะพื้นฐานทางความคิดและความรู้พื้นฐานอย่างหลากหลายภายใต้กลไกของสมองของแต่ละบุคคลซึ่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกันแต่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้เหมือนกันแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบลูมและมาซาโน่ได้กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ในลักษณะที่คล้ายกันว่าทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นประกอบด้วยการแยกแยะเหตุการณ์เรื่องราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อยๆให้เข้าใจง่ายยังมีหลักเกณฑ์สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆได้แก่ทักษะการจำแนกทักษะการจัดหมวดหมู่ทักษะการเชื่อมโยงทักษะการสรุปความและการประยุกต์คือสามารถคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ลักษณะของการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น3ประการได้แก่ 1. การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการแยกส่วนของข้อมูลที่มีอยู่เป็นส่วนย่อยเพื่อพิจารณาว่าส่วนใดเป็นความจริงส่วนใดเป็นค่านิยมและส่วนใดเป็นความคิดเห็น 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในส่วนต่างๆทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลย่อยข้อสรุปสมมุติฐานและหลักฐานต่างๆ 3. การวิเคราะห์หลักการจัดการเป็นการวิเคราะห์ระบบหลักการและระบุความชัดเจนของโครงสร้างโดยต้องวิเคราะห์แนวคิดจุดประสงค์และมโนทัศน์เช่นการตอบคำถามว่าป้ายนี้คืออะไรเหตุใดจึงคิดเช่นนั้นหลายคนหลายความคิดด้วยการคิดวิเคราะห์ที่อาศัยพื้นฐานเดิมรวมกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับทำให้เกิดคำตอบหลายข้อมากมายซึ่งคำตอบที่ว่ามันคือป้ายเขตปลอดการคิดอกุศลอาจไม่ถูกต้องเสมอไปก็ได้สำหรับกระบวนการและขั้นตอนการสอนคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียนนั้นสุวิทย์มูลคำได้กล่าวว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วย5ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการกำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ขั้นตอนที่2
คือกำหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่3คือกำหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์เช่นความเหมือนหรือความแตกต่างการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือมีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกันขั้นตอนที่4คือการพิจารณาแยกแยะโดยอาจใช้เทคนิคคำถาม 5W1H ซึ่งประกอบไปด้วย What คือตอบปัญหาว่าคืออะไร Where คือที่ไหน When คือเมื่อไหร่ Why คือทำไม How คือใครเป็นคนกระทำและ How คือเกิดเหตุการณ์อย่างไรขั้นตอนที่5เป็นการสรุปหาคำตอบเป็นกระบวนการรวบรวมประเด็นที่สำคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นคำตอบหรือตอบปัญหาของสิ่งที่กำหนดให้สรุปได้ว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์นั้นประกอบไปด้วยการกำหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์จุดมุ่งหมายการหาข้อมูลกำหนดหลักการกฎเกณฑ์ประเมินค่าและพิจารณาหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปของคำตอบที่สมบูรณ์การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นการศึกษาหาระดับความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยๆของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมได้แก่การวิเคราะห์ความสำคัญการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลักการทั้งนี้การคิดวิเคราะห์เป็นการพิจารณาไตร่ตรองหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนำไปสู่การหาข้อสรุปของข้อมูลต่างๆที่ได้รับอย่างมีทิศทางตามเหตุและผลซึ่งเป็นกลไกทางสมองที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับการฝึกฝนเป็นประจำประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์นั้นมีประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ความจริงในทุกสาขาวิชาช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาสามารถแก้ปัญหาประเมินตัดสินใจและสรุปข้อมูลความรู้ต่างๆอย่างมีความสมเหตุสมผลค่ะจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และการคิดวิเคราะห์นั้นผู้สอนที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นแต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงมาตรฐานตัวชี้วัดและธรรมชาติของวิชาเหล่านั้นด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้ต้องลาไปก่อนท่านสามารถติดตามชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ GoToKnowและเว็บไซต์ YouTube นะคะโดยใช้คำสำคัญว่าวิธีการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยนางสาวเสน่ห์ชวนกระทู้สำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ